ถามแบบนี้เลยละกันนะคะว่ากว่าจะมาเป็นป้อมวินิจอย่างทุกวันนี้เนี่ยยากไหมคะมันยากอยู่แล้วล่ะจะบอกว่ามันจะบอกว่าง่ายมันก็ไม่ใช่มีจุดไหนไหมคะที่เรารู้ว่านี่คือสัญญาณจากครอบครัวเราว่าเขาภูมิใจในตัวเราละก็คือมันจะค่อยเป็นค่อยไปนะการแต่งหน้าให้สวยของแต่ละคน มองไม่เหมือนกันถูกต้องนิยามของคำว่าแต่งหน้าแบบนี้สวยไม่เหมือนกันแต่งหน้าแบบนี้ชอบไม่เหมือนกันลายเซ็นของป้อมวินิจคืออะไรคะที่ตัวเราเองอ่ะเราก็ไม่ค่อยมากำหนดหรอกว่าตัวเราอ่ะจะแต่งหน้าเป็นยังไงวงการบันเทิงบ้านเราว่าฟาดฟันแล้ววงการช่างแต่งหน้าบ้านเราฟาดฟันกว่าไหมคะมากเพราะว่าจริงๆแล้วมันฟาดฟันทุกอาชีพค่ะฟาดฟันทุกอาชีพชนิดที่ว่าเดินเข้าไปปุ๊บโพงขึ้นมาเลยคราวหน้าถ้าฉันมาแต่งหน้าขอฉันทำงานร่วมกับช่างแต่งหน้าระดับเดียวกันเท่านั้นหากไม่อยากพลาดบทสัมภาษณ์ของบุคคลต้นแบบอย่าลืมกด subscribe YouTube Mono 29ค่ะ